ไปดูกันต่ออีกเรื่องนึงครับเรื่องของผู้เสียหายเข้าร้องเรียนว่าตำรวจเนี่ยไปบุกตรวจค้นที่บ้านตรวจค้นที่บ้านไม่เจอสิ่งเสพติดไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายพาเข้าไปที่โรงพักครับเพื่อไปดำเนินการแล้วก็พยายามจะมีการเรียกผลประโยชน์นะครับบอกว่าถ้าอยากให้ปล่อยตัวเงิน 100,000 บาทปรากฏว่าเรื่องนี้เป็นข่าวเป็นข่าวมาครับและมีข้อมูลจากฝั่งตำรวจด้วยคุณผู้ชมครับคนที่ถูกดำเนินคดีก็มีข้อมูลแบบหนึ่งตำรวจมีคลิปวิดีโอและมีข้อมูลอีกแบบหนึ่งครับเรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยทนายความของนายสุจินทราหรือว่านายต้อมนะครับนายต้อมเนี่ยเป็นผู้ร้องเรียนว่าเขาถูกดำเนินการแบบไม่ชอบด้วยกฎหมายครับเขาบอกว่าถูกตำรวจ6นายในสังกัดสภ.วังสมบูรณ์ที่จังหวัดสระแก้วบุกเข้าไปตรวจค้นที่บ้านพักของเขาเองครับโดยที่1คือไม่มีหมายค้น2ไม่แสดงบัตรประจำตัวแล้วก็จับเขาใส่กุญแจมือและจากนั้นก็ตรวจค้นภายในบ้านครับปรากฏตรวจค้นในวันนั้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายไม่พบยาเสพติดแต่อย่างใดแต่สุดท้ายในต้อมบอกว่าตำรวจกลุ่มนี้เรียกรับเงิน 100,000 บาทเพื่อให้ทำการปล่อยตัวในต้อมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาเวลาประมาณบ่ายโมงครับเขาก็เลยเดินทางไปร้องเรียนกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2รวมถึงในอำเภอวังสมบูรณ์แล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมที่จังหวัดสระแก้วด้วยล่าสุดครับเมื่อวานนี้22พฤศจิกายนนะครับถัดมา11วันผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าตำรวจได้ติดตามพฤติกรรมตัวของนายต้อมเนี่ยซึ่งนายต้อมเป็นผู้ที่เพิ่งออกจากเรือนจำมาได้2เดือนและอยู่การเฝ้าระวังพฤติกรรมดูพฤติกรรมต่างๆนะครับส่วนในวันเกิดเหตุไปพบตัวอยู่หน้าหมู่บ้านก็เลยขอเข้าไปพูดคุยแต่นายต้อมดันวิ่งหนีวิ่งเข้าไปตรงบริเวณหน้าบ้านครับและมีการต่อสู้กับตำรวจที่ไปขอตรวจค้นในวันนั้นซึ่งแน่นอนครับการตรวจค้นตำรวจแจ้งว่าไม่พบสิ่งผิดกฎหมายหรือว่ายาเสพติดเลยปล่อยตัวกลับไปส่วนสาเหตุที่มีการร้องเรียนคาดว่าเจ้าตัวหรือนายต้อมเนี่ยอาจจะไม่พอใจตำรวจอยู่ก่อนนะครับมากระทำเขาแบบนี้เนี่ยเขาก็เลยมีการร้องเรียนแล้วก็พูดถึงผลประโยชน์ที่มีการแลกรับเพื่ออิสรภาพนั่นเองครับสาเหตุจริงๆเนี่ยก็มาจากในต้อมเนี่ยเป็นคนที่มีพฤติกรรมประวัติการค้ายาเสพติดนะครับเคยถูกจับกุมเฉพาะในที่พื้นที่หอสมบูรณ์เนี่ยจับกุมติดคุกเนี่ยมา3ครั้งนะต่อสู้ดิ้นรนนะครับก็จะเชิญตัวมาแล้วเอาตัวมาเพื่อจะมาสอบถามปากคำวันนั้นไม่ได้พบสิ่งผิดกฎหมายนะครับในติดก็ได้ข้อมูลไว้ในระดับหนึ่งนะครับก็ปล่อยตัวกลับไปเอาล่ะเมื่อข้อมูลทั้งสองฝ่ายไม่ตรงกันแบบนี้นะครับทางผู้กำกับท่านว่ายังไงผู้กำกับสภ.วังสมบูรณ์ก็บอกว่าเพื่อความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายหลังจากเกิดเหตุก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อปกป้องชื่อเสียงของตำรวจด้วยล่าสุดครับได้มีการเข้าแจ้งความกลับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อมาพิสูจน์ความจริงกันแล้วก็ยืนยันว่าตำรวจเขามีคลิปที่บันทึกไว้เป็นหลักฐานสำคัญแล้วก็สามารถชี้แจงความจริงให้กับสังคมได้รับทราบกันนะครับไม่งั้นเนี่ยตำรวจก็จะถูกสังคมพิพากษาแล้วครับว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์เป็นเงินจำนวน 100,000 บาทกับการปล่อยให้นายต้อมเป็นอิสรภาพทั้งที่นายต้อมเองไปตรวจค้นที่บ้านแล้วก็ไม่พบสิ่งเสพติดหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะครับครับอ้าวอีกด้านนึงครับฝากฝั่งคุณแม่ของผู้ร้องเรียนหรือว่าแม่นายต้อมเนี่ยนะครับก็เล่าเหตุการณ์ว่าวันเกิดเหตุเนี่ยตำรวจมาเจอลูกชายเจอปุ๊บก็เข้ามาจับเมื่อเข้าไปค้นบ้านไม่เจออะไรก็ควบคุมตัวลูกชายเขาไปที่โรงพักครับบอกว่าจับไปตั้งแต่ช่วงบ่ายกว่าจะปล่อยกลับบ้านมาคือ 4-5 ทุ่มแล้วส่วนสาเหตุที่ยอมปล่อยตัวออกมาแม่ในต้อมบอกครับบอกว่ามีการเจรจาต่อรองเรื่องของเงินกันอยู่นานครับจากที่มีการเรียกรับ 100,000 บาทต่อรองไปต่อรองมาจนสุดท้ายเหลือ 30,000 บาทแล้วก็ให้ลูกสะใภ้เนี่ยแหละครับนำเงินไปที่โรงพักเพื่อไปเคลียร์ปัญหานี้ครับก็เหมือนว่าน้องต้อมมันเพิ่งออกจากนั่นมาเขาก็จะให้น้องต้อมอะไรล่ะหล่อซื้ออารมณ์อะไรกันแม่ก็ไม่รู้หรอกแต่ลูกมันบอกแม่ก็ไม่เข้าใจครับเขาเรียกเงินเขาถึงจะปล่อยตัวน้องต้อมออกมาเขาเรียกไปเท่าไหร่ครับคุณแม่ที่แรกเขาเรียกไปแสนหนึ่งแต่คืนไปคือมาเขาบอกเหลือ50,000จะยังต้องบอกผมจะมีเงินที่ไหนมาให้50,000ผมก็เพิ่งออกมาแล้วก็ผมก็มาอยู่บ้านขายของกับพ่อกับแม่เขาว่าอย่างนั้นคือไปคือมาเขาบอกแล้ว30,000เท่าไหร่ละ30,000จะกูมาหาพ่อหาแม่พ่อแม่ก็ต้องหายิ้มน้องให้เนี่ยแหละครับคือคำให้การของคุณแม่ของนายต้อมนะครับซึ่งเป็นผู้ร้องเรียนในคดีนี้ผู้สื่อข่าวยังบอกด้วยนะครับว่าพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียก
แม่ของนายต้อมคนนี้นะครับพร้อมกับนายต้อมเองซึ่งเป็นผู้ร้องเรียนขอความเป็นธรรมรวมไปถึงน้องของนายต้อมด้วยนะครับให้มาพบพนักงานสอบสวนเพื่อสอบปากคำเพื่อประกอบเรื่องขอความเป็นธรรมในช่วงเวลา9โมงเช้าของวันนี้ครับเพราะว่าถ้าฟังจากแม่เนี่ยคือจ่ายไป 30,000 ถูกไหมครับจากแสนหนึ่งที่ระบุว่าเรียกกันแสนหนึ่งต่อกันไปต่อกันมาก็ไปหาเงินมาเหลือ 30,000 ก็เอาเงินไปให้ 30,000 นี่ฮะคำกล่าวอ้างของทางฝั่งนี้แต่ตำรวจบอกว่ามีคลิปมีหลักฐานมีอะไรชัดเจนก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนนะครับ